ในโลกปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยภัยอันตรายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติหรือภัยอันเกิดมาจากความขัดแย้งของบุคคลซึ่งเราก็ได้เห็นเป็นประจักษ์กันอยู่ณปัจจุบันนี้อันได้แก่สงครามทั้งหลายแหล่ซึ่งเกิดขึ้นในโลกอันไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราเท่าไหร่นั้นโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นปัจฉิมโอวาทว่าหันทานิภิกขเวอามัตยามิโมวยกรรมสังฆาราอัปมาเทนะสัมปาเทหะแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังจิตทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาและมีความไม่ประมาทจะทำสิ่งใดย่อมสำเร็จรวดไปได้ง่ายและรวดเร็วกว่าผู้ที่มีความประมาทดังพระบาลีที่อาจารย์มาภาได้ยกเป็นนิเคปรากฏไว้เบื้องต้นว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุสุเตสุพหุคาชโรอาภาสุสังวะสีฆะสุโสอิตวายาติสุเมพะโสติแปลความว่าคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทตื่นอยู่ในเมื่อผู้อื่นหลับอยู่ย่อมละไปเหมือนม้าฝีเท้าเร็วละมาไม่มีกำลังไปฉะนั้นคนมีปัญญาดีนั้นได้แก่คนที่ถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักตรึกตรองว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีสิ่งใดเป็นสิ่งชั่วสิ่งใดที่ควรกระทำสิ่งใดที่ไม่ควรกระทำคนมีปัญญาดีจะเลือกทำแต่เฉพาะความดีเท่านั้นเพราะได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าความดีนั้นนำสุขความเจริญมาให้แก่ชีวิตทั้งกับตนเองและสังคมเป็นผู้ไม่ประมาทในการขนขวายการศึกษาเล่าเรียนเพียรหาความรู้ใส่ตัวก็ยิ่งจะมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นก็จะเปรียบเหมือนคนที่ตื่นขึ้นมาทำงานในขณะที่คนอื่นกำลังหลับไหลอยู่คนที่ตื่นอยู่ย่อมจะได้สร้างได้ทำประโยชน์อะไรมากมายส่วนคนที่หลับอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคนมีปัญญาดีก็จะมีความรู้ความสามารถมากยิ่งกว่าคนโง่ที่กำลังหลับไหลอยู่คนมีปัญญานั้นย่อมเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ต่างจากคนที่ขี้เกียจที่มัวบัดวันประการพุ่งอยู่จึงทำให้เสียประโยชน์สมดัง